ตามปฏิตามตุภังผมไม่ได้ว่าสมิตาตุจะเป็นผู้เล่นสู่สังกับป้าจานโคปนะระโสยะขานันโชติระโสยะขาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคมีนักสตุมาเตโวธมันตรายโยจุธีทีข้าโกภวะอภิวาทนาสีวิสนิจังวุธาพระเจ้าโนยัตราโรธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขังปะลังภาวะตุสัตมังคลังราคันติสัพเพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีปะวันตุเตสาธุมีหนังสือพิมพ์ไทยครับแล้วแต่หนังสือพิมพ์ไทยครับนอนหนูแก้วครับที่เคยคำได้เท่าไรนี่สิบบาทเด้อเนี่ยของเล่นเมื่อไรไปแล้วไปนี่เราต้องคำจะเข้าวันที่19เนี่ยทองคำเข้างวดสุดท้ายหมายถึงทองคำเป็นงวดมาครั้งสุดท้ายนี่ก็จะเป็น11ตันละเราเข้าครั้งนี้เรียกว่ารวมแล้วเป็น1ตันที่เข้าแล้ว11ฮะ2บาทครับเออพอใจถูก2บาทกับ10บาท12บาทแล้วนั่นครับฮะเช้าเป็น14แล้วค่ะป้าเอ๋ยตรงนี้2บาทเป็น14เป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ14ครับนั่นเป็น14บาทแล้วอ
ป็น14บาทมอบคราวนี้ก็อย่างน้อยก็เรียกว่า1ตันเลยขาดไม่ได้1ตันรวมแล้วก็ทั้งหมดก็เป็น11ตันทองคำเราทั้งประเทศจำนวนถึง63ล้านคนมั้งครับรวมแล้วได้ทองคำ11ตันว่าของเล่นมาลัยทองคำ11ตันก็ 11,000 กิโลใช่ไหมล่ะนู่นน่ะเดี๋ยวเรายังคิดว่ามันจะค่อยไหลซึมเข้ามาอยู่นะที่เสร็จแล้วนี่ก็ยังจะไม่เสร็จก็ค่อยไหลซึมเข้ามา เล็กๆน้อยๆเรื่อยๆแล้วยังจะเข้าอยู่เนี่ยมาเท่าไหร่เราก็เก็บไว้ในนั่นละตู้นิรภัยธนาคารเพราะควรหลอมแล้วก็ออกหลอมถ้าควรมอบเราก็จะมอบอันนี้เอาแน่นอนอะไรส่วนใหญ่นี่นะแน่แล้วล่ะกำหนดไว้แล้ววันที่19นะจะเป็นวันมอบทองคำที่สวนแสงธรรมเวลา11นาฬิกาเป็นนัดทางธนาคารชาติเรียบร้อยแล้วเราจะต้องได้ลงไปกรุงเทพวันที่17-18ดูกิจการอะไรต่ออะไรวันที่19มอบนู้นจะเป็นวันที่23มั้งครับเพราะไปในพรรษาก็ได้ภายใน7วันในพรรษานี่ก็ดูจะไปครบกันวันที่23มั้งนะไปวันที่17กับ23ไม่ได้อะไรเลยจะได้อยู่ภายใน5วันแบบนั้นทองคำที่เวทการเป็นของเล่นเมื่อไรคือสมมากสมหมายสมเจตนาของเราที่มุ่งมั่นสำหรับที่ใหญ่โตมากก็คือทองคำคราวนี้จะต้องให้ได้10ตันฝังไว้ในหัวใจเลยนะเพราะเราไปดูทองคำในคลังหลวงเองแล้วก็มาฝังอยู่ที่หัวใจส่วนขี้นั่นก็เอาทิ้งไว้ก่อนตั้งแต่10ตันนี่มันก็พอแล้วเรามันอกจะแตกอยู่แล้วอ่ะเลยไม่พูดถึงเลยล่ะจนกระทั่งพอหายใจได้บ้างเล็กน้อยค่อยยับออกมาทองคำที่ขี้นะจากนั้นก็ออกมาเรื่อยๆบอกว่าขี้เลยนี่หามาจนเลยคู่นี่ที่นี่คู่แล้วนะวันที่19นี่อ่ะจะเลยมอบหยิบเรียกว่า1ตันทั้งนี้เรารวมทั้งนั้นด้วยนะรวมทั้งที่10ตันกับ312กิโลครึ่งคือ312กิโลครึ่งบวกเข้าไปหา1ตันนั้นที่ขี้นั้นนะรวมแล้วเรียกว่า1ตันละนี่ก็ได้1ตันก็เป็น11กิโลเออ11ตันส่วนเศษกิโลยังไงก็ต้องเศษแน่นอนไม่มากก็น้อยเศษเดี๋ยวนี้ก็ยังไหลเข้ามาเรื่อยว่าไงพอหม้อเรียบร้อยแล้วก็รีบสันชาตามเรือใสก็จะค่อยไหลเข้ามาซึมเข้ามาแล้วก็เก็บไว้ตลอด จนกว่าจะถึงเวลามอบแล้วเราก็จะมอบตามเดิมแล้วครั้งสุดท้ายสุดเลยก็คือว่ามีเผาศพเราเวลาเราตายนั้นเราทำพินัยกรรมไปเรียบร้อยแล้วว่าที่ศรัทธาทั้งหลายมาบริจาคในงานศพเผาศพเรานี่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นแต่
รักษาเงินจำนวนเหล่านี้ไว้ทั้งหมดรวมแล้วเอาไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงเรียกว่าสุดท้าย ในชีวิตของเราสุดท้ายเวลาเราตายก็มอบทองคำสุดท้ายอีก อันนั้นเป็นเวลาสุดท้ายในชีวิตของเรากล่าวว่าเมื่อเผาศพเราก็จะมีเงินจำนวนนั้นอีกส่วนคือจะเอาไปใช้ชื่อเสียยังประดับประดาตกแต่งเรื่องศพเรื่องเบ็ดยามายุ่งนะว่างเลยเราอะไรที่เป็นประโยชน์แต่ส่วนรวมให้เอาของนั้นอันนี้เกิดประโยชน์อะไรอยู่ในโรงมันก็คอยโดนเขาไฟเมื่อไหร่ก็ได้มันหมดค่าหมดราคาแล้วคนที่มีชีวิตอยู่นั้นมีค่ามีราคาเท่าไหร่เอาไปหานั้นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะเรื่องว่าเราจะไปเผาที่ไหนก็ตามเวลานี้ก็ตั้งสัญญาแล้วทำเมนไว้สำหรับจะเผาเรา แต่มันก็ไม่แน่นอนนะนะเวลาเราทำประโยชน์ให้โลกเรื่องมันเลยเกี่ยวโยงไปการเผาศพเราเมนที่เราตั้งเอาไว้นี้รู้สึกจะไม่แน่แหละจะไปไหนก็ตามเผาที่ไหนก็ตามพินัยกรรมต้องเหนือกว่าตลอดเผาที่ไหนพินัยกรรมบอกบ่งบอกบ่งบอกเพราะมันเป็นทองอันนี้ต้องซื้อทองคำก็สู่ทางหลวงเท่านั้นเท่านั้นเลยเป็นอื่นกันไม่ได้นี่เรียกว่าเด็ดขาดอยู่ที่พินัยกรรมก็คือว่าเบาใจหายใจโล่งพอประมาณพอได้ทองคำซื้อแบบการเข้าสู่ทางหลวงเรามาดูซื้อแล้วรู้จำนวนมันซื้อแล้วแหมหัวใจหายรู้เลยนะพูดไม่ออกเลยแล้วประเทศไทยเราทั้งประเทศ มีทองคำเป็นเครื่องประกันชีวิตของคนทั้งชาติเพียงเท่านี้ว่ารู้สึกว่าเบาบางมากทีเดียวว่างั้นใจหายวูบเลยพอรู้ว่าจำนวนเท่านั้นนะ นี่เราเคยอุตส่าห์พยายามพาพี่น้องทั้งหลายจะเกี่ยวกับกายก็เพราะจุดนี้จุดสำคัญคือหัวใจของชาติไทยเรา ถึงได้พยายามถึงนี้ก็สมมติสมหมายแล้วไม่ใช่จะทองคำซื้อกันก็ได้แล้วนี่ยังชี้อีกชี้ว่าสักซื้อเจ็ดตันซื้อเจ็ดตันได้แล้วมันก็จำว่าต้องให้ได้สิบล้านได้แล้วนี่จะเสร็จเกินไปทั้งนั้นแหละสิบล้านนี่เออสิบล้านนี่ก็ต้องสิบล้านสองแสนเหรอมากเอาข้างหลวงแล้วสิบล้านสองแสนกว่าเงินทองคำนั่นก็เป็นก็สิบตันแล้วนี่เรียกว่าสมมติสมหมายการเจตนาของเราที่ตั้งเอาไว้ทุกอย่างไม่บกพร่องเลยนะคิดว่าขี้ขี้นะก็ไม่คิดว่าจะได้อะมันก็ยังได้ว่าไงตันหนึ่งนะขี้ไม่ใช่ขี้เล็กน้อยนะต้องตันหนึ่งครับทีนี้เมื่อได้ทองที่แบบตันเข้าสู่ทางเหลวก็หายใจโล่งบ้างพอสมควรหายใจโล่งพอสมควรเหมือนท่านเหมือนเราทั่วโลกเราประเทศขนาดนี้มีทองคำเป็น พื้นฐานไว้ขนาดนี้ประเทศอื่นเขาไม่มีนอกจากอย่างเรามีเยอะเรามาเทียบเทียมกันประเทศไหนที่เป็นเศรษฐีทองเราก็ไม่ว่าแต่เศรษฐีไหนที่เป็นทุกขจะเสียใจในเรื่องทองเอามาเทียบกับของเราแล้วเราอยู่ย่านกลางเอาละพอหายใจได้แล้วว่ามึงนะมึงของความเมื่อได้ก็มาเพิ่มแล้วยังผลที่จะเกิดขึ้นจาก
ของคลองที่เราก็มอบของหลวงเราเป็นอะไรบ้างเอามาเป็นหลักประกันของเทศชาติบ้านเมืองฮะเราจะพิมพ์ธนบัตรเอามาใช้ในยามจำเป็นเพิ่มเติมก็ได้ครับงั้นแล้วก็พิมพ์ธนบัตรเพิ่มก็อยู่เวลาจำเป็นได้งั้นเป็นอย่างนั้นนะนอกจากเป็นพื้นฐานบางรับรองชาติไทยของเราว่ามั่นคงตั้งตัวได้หรือไม่แล้วยังพิมพ์ธนบัตรเพิ่มได้อยู่ตามจำนวนที่ทองคำที่มีนะอย่างนั้นนะเป็นประโยชน์มากคนร่างร่าง10 ล้าน214,600ครับ10 ล้าน214,600ครับแล้วดอกมันก็มีนะร่างร่าดอกตั้งหลายแสนนะครับผมรวมแล้วเกือบ11 ล้านนะรวมดอกเข้าไปด้วยเกือบ11 ล้านดีเห็นไหมอ่ะเราภูมิใจก็คือว่าเราทำกับพี่น้องเขาหลายทุกอย่างเราทำด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนเลยจ้ะเราไม่มีอะไรอะไรที่จะจำเราได้ในจิตใจเราเรามัวหมองสิ่งใดสิ่งใดบ้างที่เกี่ยวกับ พี่น้องทั้งหลายทั้งชาติเราเนี่ยไม่ว่าสองคำตอนล่างบนสูงความเคลื่อนไหวการแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการต่างๆเราพึ่งงานโดยทำโดยทำทุกอย่างเราก้าวออกก้าวออกแล้วไม่เอาโรคกิเลสสกปรกเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาแทรกเลยนะการพาพี่น้องหลายดำเนินทางด้านวัตถุก็เต็มสัดเต็มส่วนสมบูรณ์ไม่มีที่ต้องถือว่าบริสุทธิ์ในทางด้านศีลธรรมเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ที่เราฝังไว้ลึกๆนะเพราะทางด้านวัตถุก็มีน้อยจริงแต่อะไรก็ไม่หนักมีน้ำหนักมากกว่าจิตใจที่ห่างเหินจากธรรมเพราะนั้นเวลาเพื่อโลกคราวนี้ถึงจะได้อาจได้ธรรมนี้แจกแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลายให้เป็นข้อคิดฟื้นตัวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจมีธรรมแล้วจะฟื้นตัวขึ้นมาในทางที่ดีแล้วอันนี้แหละเพราะงั้นการเทศนาว่าการธรรมะถึงต้องไปพร้อมกันพร้อมกันวัตถุเพียงเป็นต้นเหตุอันหนึ่งเท่านั้นธรรมะที่จะเข้า สู่ใจประชาชนนี้มีน้ำหนักอยู่ในใจของเราเต็มเพียงเพราะเหตุใดจึงมีน้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องประชาชนก็น้ำหนักในหัวใจเรามีจะทำล้วนๆเต็มแล้วนี่แล้วผู้เหือกแห้งผู้จะเป็นจะตายมันมีอยู่ทั่วโลกเข้าใจไหมล่ะอันนี้เต็มเปี่ยมว่างนี่ให้มันชัดเจนนะแล้วมันทำไมจะไม่สงสารกันคนเรานี่แหละเหตุที่แนะนำสั่งสอนซอกสอนไปที่นั่นที่นี่เราก็ไปเพราะเหตุนี้เองนะเราไปทุกวันเราไม่ไปเพราะอะไรนะเราไปด้วยความสงสารในหัวใจเราล้วนตะเกียกตะกายไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งจ่ายไปเท่าไหร่เท่าไหร่เราไปแต่วันหนึ่งวันหนึ่งจ่ายไปเท่าไหร่แล้วไม่พูดสิ่งวันนี้เป็นสิ่งที่สนองความต้องการของเราจากความเมตตานี้เท่านั้นไปที่ไหนที่ไหนเอาเลยเห็นก็มาขายของตามข้างทางให้จอดรถซื้อของเขาซื้อสงเคราะห์เจ้าของเขานั่นนะเป็นอย่างนั้นล่ะเอาเรื่อยจนกระทั่งเต็มรถเพราะงั้นรถของเราเวลาเข้าไปโรงซ่อมเขาเฮ้ยทำไมเพิ่งเป็นนี่รถแน่นหนามันคงขนาดนี้ทำไมเป็นนี่ก็ท่านใส่ซะเต็มรถทุกครั้งท่านไปไหนไม่เคยเบาเลยรถคันนี้โอ้ยใช่แล้วว่าเขายอมรับว่ารถขนาดนี้ทำไมมันถึงชำรุดอย่างนี้อย่างนี้ว่างั้นเขาก็เลยบอกต้นเหตุว่ารถท่านนั่งไปคันไหนไม่มีคันเบาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นล่ะนี่อำนาจของเมตตานะ ไม่ใช่อะไรนะคือเราอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นหัวใจของพระพุทธเจ้าของชาวโลกทั้งหลายมันเป็นยังไงดีไม่ดีสลบไปนู่นนะเป็นของเล่นเมื่อไหร่ เลิศเลอที่สุดท่านจึงบอกว่าโลกนี้เหมือนหมูดเหมือนขูดนั่นที่ฟังสินะที่ว่ากิเลสมันทำและสะอาดสะอ้านขัดถูจัดสีอย่างดีนี่เป็นยังไงนี่มันว่าสะอาดสุดยอดดีสุดยอดให้ในสายตาของธรรมปังสกปรกสุดยอดนั่นน่ะฟังที่น่ะขนาดไหนทำจึงต้องมาตำหนิที่กิเลสมันว่าสุดยอดของมัน
ว่าความสะอาดสุดยอดแล้วกลายเป็นความสกปรกสุดยอดในสายตาของธรรมฟังที่น่ะไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะท้อพระทัยเหรอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่ตะเกียกตะกายใครจะทุกข์ยิ่งกว่าพระโพธิสัตว์ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ายกโลกทั้งโลกนี่ว่าไงท่านอุตส่าห์พยายามหนักขนาดไหน นั่นแหละเวลาตั้งใจที่จะตรัสรู้แล้วจะสั่งสอนสัตว์โลกนี่เป็นความมุ่งมั่นของพระองค์เวลายังไม่เจอธรรมประเภทนี้นะพอเจอขึ้นแล้วเลยท้อพระทัยเลยดูอันนี้กับอันนี้มันดูเข้ากันไม่ได้เลยนั่นฟังสินะนี่ละธรรมเลิศหรือไม่เลิศทั้งหลายฟังเขาสิทั้งๆที่ทรงปรารถนามาอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่สี่ทรงไขแสนมหากัปนุ่นละฟังสิ แล้วอย่างเวลาตัดรูปผางขึ้นมาเท่านั้นแหละดูอันนั้นกับอันนี้มันเข้ากันไม่ได้เลยท้อพระทัยที่สั่งสอนสัตว์โลกต่อไปจนกระทั่งถึงท้าวมหาพรหมลงมาราชนาเป็นพยานของพระองค์ละส่วนพยานอย่างทราบเรื่องละเป็นเรื่องพุทธะเป็นอันดับหนึ่งท้าวมหาพรหมก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตวะมาขอราชนาที่มีนามาทวนนี้ว่าพรหมมาจโลกาทิปติสหปตินี่คือคำราชนาของท้าวมหาพรหมที่ราชนาพระเจ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์ซึ่งมีธุลีบวางอยู่ก็มากว่างั้นนะขอพระองค์อย่าทอดธุระทอดพระทัยปล่อยสัตว์โลกทั้งหลายให้จมต่อไปอีกเลยเท่าที่จมอยู่นี้ก็พอแล้วพูดง่ายๆว่างั้นนี่ผู้ที่ควรจะฟื้นจากธรรมนี่มีอยู่มากขอพระองค์ทรงได้เมตตานั่นนี่แหละเห็นไหมปรารถนามาขนาดนั้นมาตรัสรู้ขึ้นแล้วยังทอดพระทัยพอย่นเข้ามาเราตัวเท่าหนูมันก็เป็นมันเป็นในหัวใจไม่ได้วัดลอยนะมันเป็นจริงๆก็เราไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะรู้จะเห็นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเวลามันผางขึ้นมาเท่านั้นโถนั่นขึ้นเลยเดียวถึงขนาดนี้แล้วจะไปสั่งสอนใครได้ใครไปสั่งสอนที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดเพราะโลกนี้มันโลกบ้าวัตบัตวัตจกวัตทุกวัตจักอันนั้นมันวิวัตเข้าใจไหมจะไปสั่งสอนใครได้สอนที่ไหนเขาก็ว่าบ้าไปหมดเพราะธรรมชาตินี้มันเหมือนหนึ่งว่าเกินเลยจะทุกอย่างที่จะสั่งสอนโลกต่อไปเพราะมันเลยจะทุกอย่างนั่นฟังสิ จึงได้มีธรรมกระตุกขึ้นมาแล้วสิ ถ้าหลงถึงขนาดนี้แล้วจะไปสั่งสอนใครได้อันนี้ธรรมทั้งกับกระตุกขึ้นมาเลย นี่เราก็ไม่ลืมวันนี้มันถึงใจทุกอย่างเพราะนี่แหละเรียกว่าธรรมเปิดธรรมกระตุกเราท้อใจที่จะสั่งสอนโลกสอนไปสมัยนู่นน่ะฟังที่น่ะอ่อนใจไปเลยโอ้ยอยู่ไปวันหนึ่งบิณฑบาตจากชาวบ้านเขาไปตามป่าตามเขาพอถึงวันไปที่เท่านั้นแหละนั่นน่ะฟังที่น่ะทำความขวนขวายน้อยมาอยากเล่นกับอะไรพูดอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ว่างอะไรที่แรกนะมันบอกว่าไม่เกิดประโยชน์ลำบากเปล่าๆอยู่ไปอย่างนี้นะทรงธาตุทรงขันไปพอถึงกาลเวลาแล้วไปเสียเท่านั้นนะนี่เรียกว่าสะดวกดีกว่ากันนะซึ่งพออย่างนั้นแล้วก็ ทำจริงแล้วก็ตกขึ้นมาก็เมื่อว่าเป็นเหตุที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนนี่ขึ้นตรงนี้นะเราถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่เพราะเหตุใดนี่สายทางมาแล้ว สายทางบารมีของคนที่สร้างมาเป็นสายทางมาแล้วก็อาศัยสาขาธรรมพระเจ้าเป็นทางดำเนินแล้วก้าวสร้างบารมีมาก้าวมานี่สายทางรู้เพราะเหตุใดก็คือสายทางมาถึงจุดนี้ก็มาจากสายทางนี้เพราะว่ารู้เพราะเหตุใดนั่นก็วิ่งถึงสายทางที่ก้าวมาอ๋อรู้ได้ทันทีเลยนะยอมรับนะไม่มากก็ได้ขึ้นทันทีนั่นเห็นไหมที่เรียกข้อใจว่าจะไม่สั่งสอนใครเลยนี่พอทำนี่กระตุกขึ้นมาเท่านั้นว่าเพราะเหตุใดสายทางของเรามันก็มีสายทางเข้ามาแล้วโลกทั้งหลายต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีมีสายทางมาด้วยกันแล้วก้าวเดินตามศาสนาธรรมของพระเจ้ามาด้วยนั่นอ๋อรู้ได้ทันทีเลยไม่มีการปฏิเสธไม่มากก็ได้ขึ้นทันทีนั่นนี่แหละคือเป็นเหตุตัวเท่าหนูเป็นยังไงท่านหลายว่าเราอวดไหมวัดลอยไหมมันเป็นขึ้นเองไม่ต้องไปถามใครแล้วว่าพระพุทธเจ้า
ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์จ้าลงไปนี่ป่ามันจะถึงกันหมดเลยเหมือนดังที่กล่าวนั่นแหละแม่น้ำมหาสมุทรมือจ่อปั๊บลงไปนี่เท่านี้ถูกมหาสมุทรทั้งหมดเลยแล้วจะไปหาจ่อที่ไหนอีกจ่ออันเดียวเท่านี้มันก็พอแล้วรู้ทั่วถึงกันหมดหางกันมาตรงนี้มันถึงกันหมดแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าถามท่านหาอะไรอันนี้อันเดียวพอกันหมดแล้วนั่นมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่างไงนี่ความเป็นขึ้นมาอย่างนี้เราเคยคิดก็อ่านไว้เมื่อไหร่ไม่เคยคิดเวลาเป็นขึ้นมาก็อย่างนี้นะมันเป็นเต็มหัวใจทำไมจะไม่พูดได้เต็มปากใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามปากของเขาความรู้ของเขานี่เป็นความรู้ของเราเราเป็นเจ้าของรู้อยู่เห็นอยู่นี่พูดออกมาไม่ได้มีอย่างเหลือนั่นเพราะงั้นถึงพูดได้พุทธเจ้าสอนโลกได้สามโลกเอาหาใครเป็นพยานสาวกทั้งหลายสอนโลกก็เหมือนกันไม่ได้ไปหยิบยืมทำพระพุทธเจ้าภูมิของท่านของเราของใครมีเท่าไหร่สอนเต็มภูมิแล้วนิพพานเลยนิพพานเลยอันนี้ก็เหมือนกัน มันเต็มภูมิของใครของเรามันก็รู้เองรู้เองนี่แหละธรรมพุทธเจ้าท่านว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้เองเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ปัจจตังเววิตโบเวยุท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนนั่นจำเพาะผู้ท่านผู้รู้ทั้งหลายจากปฏิบัตินั่นแหละนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นนะ นี่เราก็ได้พยายามขนขวายเต็มกำลังของเรา ที่ช่วยโลกคราวนี้เรียกว่าช่วยสุดขีดของเราแล้วเราไม่มีอะไรที่จะขาดจะเหลืออะไรนี่ที่เอามาเพิ่มเรานี้บอกเราไม่มีเราพอทุกอย่างทุกอย่างแล้วสอนโลกด้วยความเมตตาที่พอแล้วทุกอย่างเพราะงั้นท่านหลายจะพิจารณาให้พิจารณานะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีอะไรค้านในสามแดนโลกธาตุนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วพิสูจน์กันด้วยภาคปฏิบัติรู้เห็นตามพระพุทธเจ้าแล้วเถียงพระพุทธเจ้าได้ลงคอเลยเรายอมรับของเราเต็มส่วนแล้วไปข้ามพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนล่ะนั่นความจริงมันอยู่ในตัวของเราในหัวใจของเรายอมรับนี่แล้วจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าไงได้ยังไงก็ท่านเป็นผู้สอนเราถึงมารู้อย่างนี้นั่นเหมือนการฝึกฝนอบรมตนนี่เป็นสายทางนะการดูฝนอบรมตนการสร้างคุณงามความดีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาไม่ไปไหนจะอยู่ในหัวใจทั้งหมดนี่แหละเป็นสายบารมีของเราอยู่ในนั่นนะเนื้อรัดเต็มที่แล้วก็ผางเข้าไปจุดนั่นแล้วพอหมดลงจุดนั่นแล้วเหมือนจ่อมือลงในมหาสมุทรรับตรงนี้ถึงหมดเลยนั่นนี่คือเหมือนกันพอผางเข้าไปตรงนั้นแล้วถึงหมดบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สงสัยเลยทันทีนั่นเลิศเลยขนาดไหนทำประเภทนั้นก็ไม่สงสัยในหัวใจนี่แหละการตะเกียกตะกายการอุตส่าห์พยายามเป็นผลที่ดีดีเลิศจนเรียกว่าเป็นที่พอใจหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วจากเหตุของเราที่ก็พยายามเต็มกำลังความสามารถของเราที่แรกก็ล้มลุกคลุกคลานแข็งขึ้นมาก็ก้าวแล้วก็พุ่งได้เลยนี่แหละการบำเพ็ญตนเพราะฉะนั้นให้พากันไปพื้นปฏิบัตินะอย่าไปนอนเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรนะตายแล้วทิ้งไม่ทิ้งก็เผาไปเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์สมบัติเงินทองเข้าของเป็นเครื่องอาศัยในเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอชีวิตหาไม่เท่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะไปหมดเลยเพราะชีวิตของเราเป็นโมฆะแล้วเขาจะเผาไม่เผาไม่ได้สนใจอะไรละนั่นแต่จิตนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะออกปั๊บไปแล้วนั่นจิตเลยจิตดวงนี้ออกแล้วบุญบาปละพาไป ใครสร้างบาปก็พาจมไม่อยากจมเท่าไหร่ก็ได้จมใครสร้างบาปใครสร้างบุญเป็นเองเป็นเองด้วยกันทั้งสองอย่างไม่ต้องไปถามใครบุญกรรมมีอยู่กับหัวใจจะพาไปเองเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเอาหนังสือพิมพ์ว่าอ่านว่าไงว่าแล้วเป็นกว่าฟังที่นี่ฟังหนังสือพิมพ์เขานี่จากหนังสือพิมพ์ไทยประจำวันที่6สิงหา47ครับคอลัมน์วิจารณ์ธรรมหัวข้อเรื่องก้าวล่วงต่อพระอำนาจฟังครับก้าวล่วงต่อพระอำนาจก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอบพระคุณต่อท่านผู้ให้ความอุปการะที่ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยอ่านทุกเช้า
มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอแต่ข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อสนองบุญคุณต่อผู้มีอุปการะด้วยดีตลอดมา ต้องขอประณามต่อผู้บิดเบือนข่าวสารให้ผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีชายหัวเกรียนออกมาเป่าประกาศทางสื่อว่าการประชุมพระวัดป่าที่วัดอโศการามนั้นสื่อทั้งหลายรายงานข่าวว่ามีพระภิกษุจำนวนกว่า 8,500 รูปซึ่งไม่เป็นความจริงที่จริงมีพระภิกษุเข้าประชุมไม่ถึง300รูปเท่านั้นจึงถือว่าเป็นเสียงของคนกลุ่มน้อยที่ยังพยายามคัดค้านการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกล่าวคำเท็จต่อคนทั้งประเทศทั้งที่วันนั้นเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหบูชาถ้าจะพูดว่าในวันนั้นไม่น่าจะถึง 5,000 รูปก็น่าจะใกล้เคียงความจริงเฉพาะรถบัสโดยสารนับแล้วจำนวนกว่า40คันรถตู้โดยสารอีกกว่า40คันรถปิกอัพกับรถเก๋งนับเป็นจำนวนร้อยๆคันแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่ว่ามีพระมาประชุมไม่ถึง300รูปโบสถ์3ชั้นมีพระภิกษุเข้าประชุมเต็มแน่นทุกชั้นล้นออกมาภายนอกอีกนับเป็นร้อยๆรูปความเคลื่อนไหวทุกอย่างตกอยู่ในสายตาของสันติบาลสายสืบและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองของรัฐบาลจะให้หมายความว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอย่างนั้นหรือทำไมถึงกล้าโกหกต่อประชาชนเหมาสื่อทุกฉบับที่เสนอข่าวว่าเป็นรายงานข่าวเท็จท่านผู้มีอุปการะคุณครับเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในคำสั่งที่มอบหมายให้พ่อใหญ่จิ๋วในวงเล็บพลเอกชวลิตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีกำกับและสั่งราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2547แต่ทำไมรองนายกรัฐมนตรีอีกคนซึ่งได้พ้นจากการสั่งราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วแต่ยังเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหลังจากสมเด็จพระพุทธจารย์วัตรเกศพ้นจากตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชไปแล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคม2547อำนาจในการบังคับบัญชาสงฆ์จึงกลับมาสู่พระอำนาจของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนับแต่วันที่15กรกฎาคม2547ในวันนั้นเองเวลา 16.30 นได้มีโทรสารจากเลขาของรองนายกรัฐมนตรีส่งไปที่กรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าเป็นแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องอาการพระประชวรของสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากเป็นหนังสือสำคัญที่ส่งเข้ามาอย่างผิดขั้นตอนและผิดสังเกตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จึงต้องทำการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจึงได้ลงบันทึกในเอกสารนั้นว่าห้ามออกอากาศจนฝ่าจะได้รับแจ้งลงลายมือชื่อปาโมดแต่ก็ยังถูกผลักดันให้นำออกประกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11เวลา 18.30 นถึง 19.30 นประกาศว่า มีความเห็นคณะแพทย์ว่าสมเด็จพระสังฆราชมีพระอาการเจ็บป่วยฉับพลันบ่อยขึ้นกว่าเดิมมีพระโรคเรื้อรังกำเริบควรได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ควรงดการปฏิบัติศาสนกิจงดออกรับแขกและงดการทรงงานหรือการลงพระนามใดๆบล็อกไม่ให้สมเด็จพระสังฆราชทรงงานไปให้ออกพระบัญชาแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงสำเนาหนังสือของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่14กรกฎาคม2547ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ว่านายกรัฐมนตรีขอทราบพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชหนังสือฉบับนี้ไม่มีการลงเลขที่รับเรื่องเข้าของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และไม่มีการลงเลขที่หนังสือออกที่เป็นรายงานของคณะแพทย์หลวงแล้วใครไปเอาความเห็นของคณะแพทย์ที่ไหนมาเป่าประกาศว่า
ป็นแถลงการพระอาการประชวนท่านผู้ชมที่เคารพการรายงานพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชทางโรงพยาบาลจุฬาได้กระทำอย่างรัดกุมโดยเจ้าหน้าที่ประจำตึกผู้ถวายการดูแลรักษาจะต้องรายงานอย่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกวันและทางโรงพยาบาลจะทำรายงานทุกวันศุกร์หรือวันจันทร์เป็นเอกสารปกปิดรายงานไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องรวม6แห่งด้วยกันจึงปรากฏเป็นหลักฐานออกมาว่าพระองค์มิได้ทรงมีพระอาการดังที่ประกาศในแถลงการและคณะแพทย์หลวงก็มิได้ห้ามพระองค์ทรงงดออกรับแขกหรืองดการทรงงานใดๆนอนหูแก้วจบครับเรียกก็ทราบแล้วท่านละหลายเชื่อตัวสำคัญสำคัญที่ถูกไล่ออกจากในวงพุทธสำนักงานพุทธศาสนาก็คือใครก็คือวิษณุเครืองามนั่นเองจะเป็นใครเขาไม่บอกชื่อเฉยๆก็ตัวนี้เป็นผู้ทำออกชื่อตัวนี้จะไปผิดไปไหนวะตัวนี้ตัวซอกแทรกซิกแทรกที่สุดทำบ้านเมืองศาสนาให้ป่วนปั่นเวลานี้คือตัวเดียวนี่เองจะเป็นตัวไหนวะตัวนี้คนนี้ก็ชื่อตั้งมาไว้ทำไมไม่ตั้งมาไว้ให้เรียกใช่ไหมว่าตัวนี้ก็ตั้งคนตั้งมาผู้นี้ก็คนตั้งมาเลิศเสือบิเลิศเลอขนาดไหนก็คนตั้งชื่อมาเอาชื่อที่ตั้งแล้วมาเรียกจะผิดไปไหนเข้าใจไหมนี่ตัวสำคัญมากทีเดียว เวลานี้ป่วนปั่นคุมอำนาจไว้หมดเวลานี้นะตัวนี้นะมันจะเอาเมืองไทยให้อยู่ในเงื้อมือของคนคนเดียวคือนายวิษณุเครืองาม จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีจะไม่ปรากฏชื่อเลยเวลานี้มีแต่คนคนเดียวนี่ทำงานครอบไปหมดเลยรู้ทั่วถึงกันหมดทั่วประเทศไทยนี่พูดตามหลักความจริงของอัดของธรรมหลวงตาเอาเรื่องราวทั้งหมดมาจากความจริงที่มาเล่าให้ฟังนี่แหละหลวงตาไม่ได้โกหกพูดตามความจัดความจริงตัวนี้ตัวสำคัญมากที่สุดที่ป่วนปั่นนี่แหละตั้งสมเด็จพระสังฆราชขึ้นแทนก็คือตัวนี้เองที่ยุ่งอยู่เวลานี้ซึ่งมีขนบประเพณีธรรมเนียมมาจากที่ไหนพระวินัยท่านก็ไม่มีว่าให้ตั้งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีเงี้ยนี่มันก็อุปโลกมาตั้งขึ้นมาจะยกอะไรสมเด็จอะไรก็ไม่รู้แล้วให้เป็นทําหน้าที่สมเด็จพระราชก็พึงขายรายเรียนทุกอย่างในพระบริขารของสมเด็จพระสังฆราชดูว่าไปกอบโกยมาไว้เป็นยศทั้งหมดเลยนี่เขามาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้เวลานี้มันเคลื่อนไหวไปไหนพระบริขารของสมเด็จพระสังฆราชเลี้ยวไปอันแบ่งอยู่นั่นเหรอเอามาเก็บไว้ที่มันเลวขนาดไหนพวกนี้จะเอาคนประเภทเหล่านี้หรือมาเป็นสังฆราชมันเน่าแฟะหมดแล้วในสายหูสายตาหัวใจประชาชนที่ได้ยินได้ฟังความเน่าแฟะจนหัวใจของประชาชนเน่าแฟะไม่อยากได้ยินได้ฟังมันยังพลิกยังปิ้นขึ้นมานะพลิกขึ้นมานั่นเอาทางนี้ขึ้นมาได้ทีถูกตีลงเอาขึ้นมาช่องนี้เอาขึ้นมาช่องนี้ไอ้มูดคูดกล้องใหญ่ๆนี่จะให้เอามาโปะหัวประชาชนทั้งประเทศใครจะให้โปะก็ตัวเดียวนี่นะตัวสำคัญมากนี่นะจะเป็นใครไปเอาธรรมจับเข้าไปเลยที่เราพูดโดยอดุธรรมไม่ให้เรื่องหาเราใส่ผู้ใดตัวนี้ตัวสำคัญมากที่สุดเวลานี้ในประเทศไทยกลุ่มบังเหียนไว้หมดกลุ่มอำนาจป่าเถื่อนไว้หมดกฎหมายไม่แน่เอามาใช้นี่แหละหัวกฎหมายก็คือคนนี้แหละคนหนึ่งลงจากนั้นมันไม่เอากฎหมายมาใช้มาเรากฎหมายเอากฎหมู่กฎหมอยกฎหมากฎหมัดมาใช้เหยียบหัวประเทศไทยทั้งประชาติเวลานี้กำลังยุ่งกันไปหมดเลยที่ไหนมันกุมอำนาจไปหมด นี่ก็ประชาชนได้ทราบว่าประชาชนเขาเสนอรายชื่อการเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคนนี้แหละคนตัวอำนาจป่าเถื่อนนี่หรือว่ากฎหมอยกฎหมู่กฎหมัดกฎหมานี่แหละมันเอามาใช้อยู่เวลานี้กับเมืองไทยของเราบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนประชาชนไหวกันทั่วประเทศนะเวลานี้ก็เพราะคนคนเดียวนี่แหละจะเป็นใครที่ไหนไปวะมันเอาหน้าบาทหลวงมาจากไหนครอบหัวคนทั้งชาติพิจารณาวงราชการงานเมืองมีด้วยกันรู้ดีรู้ชั่วทุกคนหดหัวอยู่ในกระดองทำไมวงราชการงานเมืองทุกประเภทคนคนนี้เป็นเช่นไรไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าวงราชการรู้กันแล้วทำไมถึงหดหัวกันอยู่นี่เอาทำจับเข้าไปอย่างนี้ล่ะถ้าว่าหลวงตาบัวพูดผิดนี่เอาค
คอหรือบัวไปตัดเลยแล้วไม่เสียดายยิ่งกว่าคำสัตย์คำจริงที่เราให้ไว้นี้เข้าใจทุกคนเหรอนี่แหละอรหัตตอบต้องคือบีมเพียงตอนนี้แหละวันนี้หมดแล้วนะครับผมหมดแล้วก็หมดแล้วเราอยากให้มันหมดตั้งแต่ยังไม่พูดแล้วเหนื่อยแล้วอะไรนะทำค่ะฮะมาได้เรื่อยๆต้องทำได้เรื่อยมาได้นะต้องทำได้มาเรื่อยๆนะนี่คุณพี่ฝากมาใครฝากมาคุณพี่ฝากมาชื่อฝากนี่ละภาษาธรรมทั้งหลายฟังเอานะที่นำมาพูดนี้ไม่เอ็นไม่เอียงเอาตามหลักความจริงเขามาพูดมาเล่าให้ฟังอะไรพวกนี้มาพูดให้เราไม่ตั้งไม่ได้มาโกหกเราเขาเดือดร้อนเต็มที่หัวใจของเขาขุ่นเป็นตมเป็นโคลนเป็นฟืนไฟหมดแล้วก็ไม่มีที่ระบายก็มาระบายให้เราฟังเราฟังเราก็พูดตามคำเหล่านี้ผิดถูกประการใดเอาฟังผู้ที่มันทำผิดจนบ้านเมืองจะล่มจมไปแล้วนี่มันไม่ผิดเหรอพูดเพียงเท่านี้มันผิดไปแล้วเหรอเอาไปพิจารณาสิพูดเรื่องความเลอะเทอะของมันมันผิดไปที่ไหนตัวทำความเลอะเทอะมันเสียหายขนาดไหนต่อชาติต่อศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรานะเราเทอะทูนขนาดไหนบางทีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติไทยเทอะทูนสุดหัวใจทั้งสามพระองค์นี่เทอะทูนไอ้นี่ใครไปเทอะทูนมันเข้าใจหรือมีแต่มันเอาไฟมาเผาที่ตรงนั้นตรงนี้นี่แล้วประชาชนก็มาเล่าฟังเล่าพูดตามเรื่องของประชาชนผิดที่ตรงไหนวะเอาละจบยินดีให้พอหมดแล้วนะครับก็กราบเรียนข้อมูลอีกนิดหน่อยก็ได้ฮะตามที่พอหลังจากหลวงตาเทศออกไปนะคราวก่อนนี้แล้วเขาก็ปฏิเสธว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคไทยรักไทยเพราะว่าเราเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของไทยรักไทยของใครก็ตามแต่เขาเป็นตัวการสำคัญที่ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือเขานั่นเองครับสาเหตุที่เขาไม่เสร็จเพราะว่าเรายื่นถอดถอนเขาลงจากตำแหน่งแล้วครับนั่นแล้วเขาเลยปฏิเสธออกมาครับนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ไปเกี่ยวนะเขาจะแก้ไปได้ก็ไปแก้ของเขาเรื่องประชาชนเป็นเรื่องประชาชนใหญ่คนละทางเข้าใจไหมครับมันไม่ได้วิ่งไปหาเขาให้เขาเหยียบขี้ใส่นั่นนะประชาชนเป็นประชาชนเขาต้องทำหน้าที่ของเขานี่เราก็ไม่ตำหนิเราไม่ไปตำหนิไม่ชมเขาจริงบอกว่าจริงนี่ก็ทำเหมือนกันเข้าใจไหมมันจะแยกตัวไปไหนแก้ไปไหนก็แก้ไปเถอะนะมันเป็นมันประชาชนเป็นประชาชนเข้าใจไหมล่ะมันเป็นคนละคนนี่ว่าข้าเป็นเดินตามข้าแก้จะจะเดินตามไหนก็แล้วแต่แกเอาจะหลีกไปแล้วก็หลีกไปเข้าใจเลยอินโดนีเซียครับทำบุญร้อยดอนครับนี่ครับอินโดนีเซียครับครับดีๆเขาเรียกอิสมาดิกุตนะมาอีกแล้วเลยอินโดนีเซียมาอีกนะอินโดนีเซียมาอีกนะมาเรื่อยๆอินโดนีเซียแต่คนอ้วนคนนั้นที่พูดว่านั่นเราจำไม่ได้ว่าใครจะไปความจริงเพื่อนของเขาจะไปมันจะไปอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้เราเนื่องว่าเขาจะไปแล้วเขาเป็นคนชอบหัวเราะเราได้แย่เข้าไปเลยเขาหัวเราะอะไรว่าจะไปวันพรุ่งนี้เหรอว่าเราไปวันพรุ่งนี้เราไปวันนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เลยกี้ก็ไปหัวเราเป็นบ้าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะไปเดี๋ยวนี้เลยเขาหัวเราะลั่นนิสัยเขาชอบหัวเราะเราได้แย่เข้าไปอะไรให้พรนี่ให้พรนะอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะแมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ
อภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาเฮ้ยเอาอีสาขาเฮ้ยนี่เอานี่เอานี่สองนี่สองกษัตริย์นี่เอาสองกษัตริย์นี่ก็นั่นแหละพูดได้ทุกแบบนะไอเราสองกษัตริย์บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวขี่ม้าบ้างพูดได้ทุกแบบเราเตรียมตัวละนี่นะไปแล้วเราจะไปแล้วไปนี่ได้นั่นแหละเนี่ยใครนะนักกฎหมายเวลามันงัดออกมาใช่มันเอากฎหมายมาใช่แล้วไม่ใช่สมาชิกนั่นสมาชิกนี่นี่เห็นไหมมันแก่นั่นแหละเอาละพอเสียคนที่หลวงตาว่าอินโดนีเซียคนผอมๆที่หลวงตาว่าตอนนี้เขาไปเขากลับมาแล้วไปพาอินโดนีเซียมาอีกหลายคนนะครับนั่นเนี่ยครับโอ้เขากลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วแล้วพามาอีกหลายคนครับได้มาอีกหลายคนเรานึกว่าอ้วนเราไปนึกว่าเขาจะไปวันพรุ่งนี้แล้วเขาไปเดี๋ยวนี้ก็ได้หรือกี่ก็เลยหัวแล้วแตกๆๆความจริงเพื่อนเขาไปไปแล้วทีนะก็นั่นล่ะโอ้เนี่ยโอ้น้ำหมูกไหลเลยกำลังจะ9โมงแล้วไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำประโยชน์ให้โลกได้น้อยเมื่อไหร่เราวันหนึ่งวันหนึ่งเราอย่างนี้ก็ไปแล้วทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นแหละขานี่ลูกยางอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ค่อยๆมันค่อยๆครับครับมันน่าจับเจ็บตรงนี้หน่อยครับป้าเดี๋ยวจะล้มเลยนะน้ำพุ่งเดี๋ยวจะล้มเลยมีสองใบหลังมีสองใบจะเข้าเลย